ตลกชื่อดังอย่างพี่หนุ่งชัชช่ามีการโพสต์ภาพจอดำนะครับผู้ชมครับพร้อมกับโพสต์ข้อความสุดเศร้าแสดงความอาลัยร้องไห้แบบไม่มีน้ำตาครับโพสต์ถึงการสูญเสียบุคคลสำคัญอีกครั้งหนึ่งเนี่ยครับในโซเชียลของพี่หนุ่งชัชช่านะครับโพสต์ภาพขึ้นจอดำเมื่อคืนนี้ครับแล้วก็ระบุข้อความโพสต์ข้อความสุดเศร้าแล้วก็อาลัยไว้นะครับผู้ชมบอกว่าหลับให้สบายนะครับพี่ตู่พี่ที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาตั้งแต่เปิดร้านบะหมี่หนุ่งชัชช่าที่นครนายกขยันทั้งผัวทั้งเมียไม่เคยได้ยินคำว่าเหนื่อยจากปากของสองผัวเมียนี้เลยทำทุกอย่างในร้านในบ้านไม่เคยบ่นใช้อะไรก็จะทำให้ทุกอย่างขอให้เอ่ยปากช่วยคิดช่วยทำทุกอย่างบางที่เห็นเราทำก็อาสามาพี่ผมทำให้เสียดายมากๆคิดถึงมากที่สุดนี่นะครับพี่หนุ่มบอกว่าเสียใจมากๆครับร้องไห้แบบไม่มีน้ำตาเมื่อรู้ว่าพี่ตู่ไม่ได้อยู่กับผมและครอบครัวของผมแล้วพี่โบโทรมาบอกว่าพี่ไปแล้วผมเสียใจที่สุดรักพี่ตู่พี่แพงมากๆนะครับหลับให้สบายนะครับพี่ตู่ฮีโร่ในดวงใจของครอบครัวผมนะครับท่ามกลางคนในวงการบันเทิงนะครับผู้ชมครับเข้ามาคอมเมนต์แสดงความเสียใจในการสูญเสียบุคคลสำคัญของครอบครัวแม้ว่าจะอาจจะไม่ใช่คนในครอบครัวแต่เป็นคนที่ทำงานร่วมกันนะครับแต่ก็มีความสำคัญในครอบครัวของคุณหนุ่งแล้วก็มีความสำคัญในเรื่องของธุรกิจกิจการร้านบะหมี่ของคุณหนุ่มเลยครับ